ำท่วมขนาดนี้ทำไมไม่บอกพี่คะพี่มีเรือยอร์ชไปรับได้พี่จะขับเรือยอร์ชไปดูแลน้องถึงบ้านไปดูแลน้องน้องก็อยู่กรุงเทพแต่ก็ถือว่าตอนนี้น้ำลดแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ต่อไปทุกคนด้วยถึงน้ำลดแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูนะตอนนี้ใช่ค่ะยังไงนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันต่อไปเนาะเพราะว่าเรายังต้องมีที่ฟื้นฟูอีกหลายที่ค่ะครับแต่ว่านี่นะคะก็เป็นข่าวต่อไปของน้องๆรุ่นใหม่อย่าง AF8 ที่เขายกทีมกันไปทำกิจกรรมแบบโอ้โหขนาดนั้นปีนเขาปีนเขาว่าอะไรนี่เขาเรียกว่าถ้าโพสแบบไฮแฟชั่นไฮแฟชั่นไม่รู้จักเหรอไฮแฟชั่นเพราะฉะนั้นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายแบบแน่นอนใช่ค่ะคือเขาไปถ่ายแบบอัลบั้มถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ใส่ในอัลบั้มเออไรเงี้ยนี่ท่านี้นี่สะกดว่าเบานะสำหรับน้อง A8 ใช่ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเบาขนาดมือพี่ปองหรือเปล่านะครับอ่ะเราไปดูกันเลยครับไปดูเลยค่ะครับพวกเรา F8 นะครับผมนี่ก็มาถ่ายรูปทำโปรไฟล์ของพวกเรานะครับสังเกตได้ว่าคนซ้ายมือสุดของผมนะครับทางนี้นะฮะจะเขาจะเปลี่ยนลุคใหม่นะครับผมเป็นเด็กเนิร์ดเด็กลุคเป็นนั่งนะครับที่ร้องเพลงเพราะมากๆนะครับผมอยากรู้ว่าอยากดูว่าภาพยายแหลมออกมาจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นเซ็กซี่หรือว่าจะเป็นคุณยายแล้ววันนี้พี่แอนมีหางนะครับหางปลาใช่อ๋อไม่ใช่สำหรับซิงเกิลของพวกเรานะครับก็ได้ปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1คนก็คือต้นนั่นเองนะครับได้ข่าวว่าติดชาร์ตด้วยเป็นที่น่าภูมิใจกับต้นมากเลยนะครับเพราะว่านี่ของเขาแหละสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Oceaning Fresh ครับผมก็วันนี้นะครับพวกเราก็มาถ่ายรูปเสื้อผ้าโปรโมทกันสนุกสนานมากครับแต่งเนื้อแต่งตัวกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ที่สำคัญก็ได้แบบมาเจอเพื่อนๆทั้ง12คนนะแล้วก็วันนี้เราก็พอระหว่างคนที่ถ่ายใช่ไหมครับรอถ่ายแล้วก็กินกันอย่างเดียวเลยพี่ว่าวันนี้เปลี่ยนไปกี่ชุดแล้วครับชุดเดียวค่ะแต่เปลี่ยนทรงผม3ครั้งแล้วไอ้ยาก็วันนี้ก็มีเป็นสาวหน้าม้านะคะเซรามูนเซรามูนก็คงคอนเสิร์ตเดิมครับหน้าเดียวนะครับก็สนุกสนานมากวันนี้ไงก็ติดตามได้แล้วกันว่าชุดพรุ่งนี้จะไปอยู่บนไหนบนไหน